คือเมื่อกี้เราเพิ่งเล่ากรณีลูกหนี้ซึ่งอาจจะตายทิพย์แต่เคสนี้คุณผู้ชมฮะอันนี้ตายจริงคือขอย้อนภาพเมื่อวานก่อนได้มั้ยหลายท่านอาจจะได้ดูแต่เป็นดูแค่เบื้องต้นประเด็นก็คือเขาตายแล้วและปรากฏเจ้าหนี้โทรเข้ามาในงานศพใช่มั้ยโทรเข้ามาเลยตอนฟังเสียงคลิปตอนที่เจ้าหนี้โทรเข้ามาในงานศพหน่อยแล้วเจ้าหนี้ไม่เชื่ออีกใช่มั้ยป้ายไม่เชื่อค่ะคืออันนี้เป็นจังหวะเก็บศพเลยนะคะศพเนี่ยนอนอยู่ที่พื้นแล้วอยู่ดีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาบอกเฮ้ยคืนเงินมารู้สึกจะประมาณสัก 40,000 แล้วทางฝั่งของเจ้าหน้าที่คือญาติเนี่ยส่งโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ที่เก็บศพเลยบอกพี่บอกเขาหน่อยว่าตายแล้วปลายสายบอกไม่เชื่อฮัลโหลครับมันอยู่ไหนอยู่ลำไหวครับไม่คืนแล้วรู้จักไหมครับเรียกคุณไหวอะไรนะอยู่ลำไหวครับพี่โทรมาไหมครับนายปัญจัยเย็นเจริญนายอยู่ไหนอ๋อเขาเสียแล้วครับเสียตรงไหนพี่ฮัลโหลครับผมเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับไม่ขับเมื่อกี้เองนะพี่นะถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ไม่ได้เลยครับคือเขายืมเงินไปเหรอถึงโทรมาทวงตังค์เนี่ยส่งอะไรครับมาดูเองครับจะบอกว่าเขาเสียแล้วไม่ใช่เหรอก็เขาเสียแล้วไงแต่ว่าส่งรถมาดูสิก็จะดูไงก็พี่มาดูเองครับมันจะไปได้ไงอ่ะไหนส่งไม่เป็นไรน้องครับคือเอาจริงคือเจ้าหนี้เขาอาจจะไม่เชื่อเพราะว่าอันนี้ถ้าไม่ได้เข้าข้างใครนะเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์เพราะว่าอาจจะกลัวโดนเหมือนกับตายทิพย์เหมือนเคสที่เราเพิ่งเล่าล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะคุณปัญจะนะฮะซึ่งเจ้าตัวผูกคอตายอย่างที่เล่าไปเมื่อวานแล้วเจ้าหนี้ดันโทรศัพท์เข้ามาล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมมันไม่จบเท่านี้นะตัดภาพไปที่งานศพครับวัดบางสมัครอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นงานศพของคุณปัญจะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งเห็นบอกกำหนดเผาคือ24วันนี้เราได้คุยกับทางด้านแม่ยายก็คือทางด้านของยายโสภายายโสภาเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับบอกว่าเอาจริงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีที่ไปที่มาเพราะว่าก่อนที่คุณปัญจะแกจะผูกคอตายปมทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากเรื่องอะไรหนี้สินเรื่องหนี้สินนะคะคือคุณแม่ยายเนี่ยไม่ทราบรู้แค่ว่าลูกเขยเอาจริงเขาบอกชอบเล่นพนันแล้วก็อาจจะไปกู้หนี้ยืมสินอะไรต่างๆมามีโทรศัพท์เนี่ยโทรเข้ามาทวงหลายเจ้าแต่ว่าไม่รู้ว่าไปติดหนี้อะไรใครยังไงบ้างซึ่งวันที่เกิดเหตุคือเมื่อวานนี้ที่เขาตายเนี่ยก็มีเจ้าหนี้รายหนึ่งโทรเข้ามากลายเป็นว่าวันนี้เอาศพมาตั้งที่วัดโทรศัพท์โทรเข้ามาไม่หยุดเลยค่ะจริงป่ะสายที่ทวง 40,000 เนี่ยก็ยังโทรกลับมานะไอ้ภาพเมื่อกี้ที่ทวงอ่ะเอาออกไปเพราะว่าตอนแรกคุณผู้ชมฮะขนาดเมื่อวานตอนเก็บศพบางคนโทรศัพท์เข้ามาบอกกูให้เวลามึง30นาทีโอนเงิน 40,000 ไม่งั้นมึงจะรู้นะว่าเป็นยังไงเจ้าหน้าที่ก็บอกอ๋อเขาตายแล้วครับมึงไม่ต้องมาพูดมึงไม่ต้องมาโกหกกูไม่เชื่อมึงหรอกมึงเป็นเมียเขาเหรอมึงไปหาข้อมูลมาให้กูคุณผู้ชมครับวันนี้ขนาดศพไหนตัดภาพเนี่ยฮะศพตั้งอยู่ในศาลาโทรศัพท์ดังนะฮะเห็นบอกว่าวันนี้ระหว่างที่โทรศัพท์ดังนักข่าวเราก็เลยเหมือนกับรับสายให้ใช่ไหมคุณแม่บอกว่าลองคุยให้เขาหน่อยสิเจ้านี้เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะคะไม่ใช่เจ้า 40,000 เขาบอกเขาชื่อต้นติดหนี้อยู่ประมาณ 3,500 แล้วอย่างนี้คือเบื้องต้นเองเนี่ยคือเขาเพิ่งเสียชีวิตไปนะพี่แล้วอันนี้คืออย่างทางเราเองนี่คือโทรมาขอใบมรณะเหรอพี่หรือว่าไงทางเจ้าหนี้ว่าไงบ้างอ่ะเรื่องของเขาเสียชีวิตนี่จะให้ใครจัดการเรื่องเงินหรือว่าจะยกหนี้ให้หรือว่ายังไงพี่ก็ปิดบัญชีดังไปก็จบแล้วครับถ้าเอาใบมรณะมายืนยันก็คือถ้าเอาใบมรณะมายืนยันเนี่ยก็คือว่าไม่จำเป็นต้องชำระหนี้ถูกต้องไหมพี่ใช่ท่านี้นะคืออย่างนี้เราเข้าใจนะถ้าเป็นหนี้ด้วยความเคารพนะถ้าเอาไปเล่นการพนันไม่ถูกต้องถูกไหมค่ะล่าสุดน้องณัฐภาคคุณผู้ชมฮะรู้ว่าพี่คนตายเนี่ยคือที่ผูกคอตายเนี่ยเขาไปกู้มาจากแอปหนึ่งหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าโทรศัพท์ก็เข้ามาทีภาพตอนโทรศัพท์เนี่ยนะฮะเห็นบอกว่ามันมีการขอเอกสารด้วยขอดูว่าตายยังไงทันทีที่นักข่าวเราถามเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่ามีการด่าเรากลับมาด้วยใช่ไหมป้ายก็คือพูดไม่ดีตั้งแต่ตอนแรกอะค่ะตอนแรกแต่เราไม่ตัดเสียงออกอากาศใช่ใช่นะคะที่เขาด่าน้องณัฐภาคว่าอย่ามาเสือนี่ฮะเราบอกพี่เราเป็นนักข่าวนะเขาตายแล้วไม่ต้องมาเสือหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าก็จะมีการโทรศัพท์เข้ามาเป็นละรอกเมียคนตายคุณผู้ชมฮะดูมีสภาพเมียฮะหัวผูกคอตายเดินแทบไม่ไหวไอ้เจ้านี่ก็โทรศัพท์มาแล้วขอดูสภาพศพอีกว่าตายจริงหรือเปล่าล่าสุดวันนี้เมียคนตายคุณสุปานีเลยบอกกับเราเนี่ยนะครับบอกว่าวันนี้วันเดียวนะฮะที่ศพมาตั้งในศาลาเจ้านี่โทรมา4สายแล้วโทรมาปกติเนี่ยจะโทรมาวันละ10สายเป็นเบอร์ไม่ซ้ำกันเลยที่ผมไม่อยากอ่านชื่อแอปเลยนะแต่ถ้าไม่อ่านก็มันก็จะมีคนไปหลงกลอีกไม่เป็นไรไม่อ่านดีกว่าคุณผู้ชมไม่ต้องไปกู้ผ่านทางแอปนะฮะ
เพราะท่านอย่านึกนะว่ามันตามท่านไม่ได้อย่างเคสแบบนี้มันก็ตามได้เหมือนกันกู้ผ่านทางแอปล่าสุดเห็นบอกว่าสุดท้ายติดหนี้พนันจริงป่ะเล่นพนันน่ะน่าจะจริงแล้วก็ไปกู้ไอ้แอปพวกนี้มาแล้วคือพอกู้หลายๆแอปอ่ะคุณผู้ชมมันก็ถมกันก็เลยมีเจ้าหนี้อื้อคุณผู้ชมฮะวันนี้ที่ภาพเมียเดินมาแล้วท้องโตเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเชื่อป่ะเมียท้อง8เดือนนะฮะแล้วผัวตายแล้วเจ้าหนี้ยังโทรมาอีกแล้วนอกจากท้อง8เดือนยังมีลูกอีก7ขวบคุณผู้ชมเขาไม่มีเงินแม้กระทั่งจัดค่าทำศพนะฮะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีประกันสังคมใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนหลังจากสามีฆ่าตัวเจ้าหนี้โทรมาอีกวันละ4สายเข้าใจว่าบางส่วนคงดูข่าวแล้วรู้ว่าพี่ปัญจะแกผูกคอตายแล้ววันนี้เลยลดลงจาก10สายเหลือ4สายฮะโทรมาทวงอะค่ะว่าให้จ่ายให้กำหนดเวลากี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นนาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าเดียวอ่ะ 40,000 แต่เจ้าอื่นประมาณ 3,000 2,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆเหมือนแอปพลิเคชันในโทรศัพท์อ่ะคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นประมาณนี้ก่อนดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ